สวัสดีค่ะเดี๋ยวเราจะมาชมคลิปวิดีโอเกี่ยวกับ10พฤติกรรมเสี่ยงคุกพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์โดยหน่วยงานปอทโพสต้องคิดคลิกเสี่ยงคุกเชิญรับชมได้เลยนะคะสวัสดีครับผมจ่าฮู้ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือเรียกกันง่ายๆว่าปอทนั่นเองครับอินเทอร์เน็ตเป็นโลกเสรีก็จริงนะครับแต่ก็ไม่ได้แปลว่าเราสามารถทำทุกอย่างได้ตามแต่ใจต้องการทั้งหมดดังนั้นวันนี้จ่าฮู้จึงจะพาทุกคนไปรู้จักกับความผิดที่เพื่อนๆมักไม่ทราบและอาจเผลอกระทำความผิดได้ครับพฤติกรรมที่ทำแล้วผิดแน่ๆ 1. การโพสต์ข้อความใดๆที่เป็นการหมิ่นเบื้องสูงหรือการสร้างเว็บไซต์หมิ่นสถาบันเบื้องสูงอันเป็นที่เคารพรักของปวงชนชาวไทยนับเป็นความผิดที่ร้ายแรงมากนะครับตามกฎหมายพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์บุคคลที่โพสต์นั้นมีโทษจำคุกถึง5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและตามกฎหมายอาญามีโทษจำคุกตั้งแต่3ถึง15ปี 2. การนึกสนุกปล่อยข่าวลือหรือข่าวไม่เป็นจริงต่างๆซึ่งทำให้ประชาชนตกใจกลัวบ้านเมืองเกิดความชุลมุนวุ่นวายการนำเอาเรื่องไม่จริงเกี่ยวกับผู้อื่นมาโพสต์ 4. การตัดต่อภาพผู้อื่นแล้วทำให้คนคนนั้นเสียหายได้รับความอับอายเรื่องแบบนี้หากทำลงไปแล้วก็มีสิทธิ์ได้รับโทษทั้งจำทั้งปรับเลยนะครับ 5. หากเพื่อนๆคนไหนแอบเอาพาสเวิร์ดของผู้อื่นมาใช้ข้อมูลของเขาไม่ว่าจะเป็นใน FacebookLine อีเมลหรือโปรแกรมใดๆก็ตามโดยที่เขายังไม่ได้อนุญาตแล้วก็เรื่องที่เพื่อนๆอาจจะคิดว่าเล็กน้อยแบบนี้สามารถได้รับโทษจำคุกได้ถึง6เดือนหรือปรับ 10,000 บาทที่เดียวนะครับท้ายที่สุดการฟอร์เวิร์ดหรือว่าแชร์ข้อมูลใดๆที่ได้รับมาสำคัญมากๆเลยนะครับที่จะต้องเช็คให้ดีก่อนว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าเพราะถ้าเกิดเผลอไปแชร์ข้อมูลที่เป็นเท็จหรือขัดต่อพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์แล้วก็เพื่อนๆก็ต้องรับโทษเท่ากับผู้ที่เริ่มกระทำความผิดเลยนะครับด้วยความปรารถนาดีจากกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเมื่อรับชมแล้ววันนี้ดิฉันก็ขอนำเสนอ10พฤติกรรมการเสี่ยงคุกผ่านวิดีทัศน์ซึ่งสามารถสรุปในส่วนของการนำพฤติกรรมการเสี่ยงคุกผ่านวิดีทัศน์จากหน่วยงานกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสามารถสรุปสั้นๆได้ดังนี้นั่นก็คือก่อนโพสต์อะไรควรพิจารณาให้ดีหากไม่พิจารณาให้ดีอาจเสี่ยงต่อการติดคุกนะคะเราจะมีช่องทางการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีซึ่งหน่วยงานนี้มีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีผ่านเว็บไซต์ลองเข้ามาศึกษาหน่วยงานนี้กันเลยดีกว่าอันดับแรกหน้าแรกนะคะในส่วนของหน้าแรกก็จะมีข่าวสารและประกาศของหน่วยงานต่างๆซึ่งจะเป็นข่าวสารเกี่ยวกับตำรวจสอบสวนกลางคุ้มครองปกป้องห่วงใยหรือแม้แต่7วิธีหลอกลวงขบวนการแชร์ลูกโซ่จากนั้นก็จะมีในส่วนของคลังข้อมูลจะมีในเรื่องของเตือนภัยมิจฉาชีพนะคะแล้วก็จะมีข่าวสารระวังแอปธนาคารปลอมระบาดบน Play Store ของมือถือ Android หรือ Microsoft ต่างๆที่เกี่ยวข้องต่อมาเกี่ยวกับหน่วยงานก็จะเป็นโครงสร้างหน่วยงานผู้บริหารผู้มีอำนาจของหน่วยงานนี้นะคะแล้วก็ยังจะมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆนะคะเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งเกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์เราก็สามารถสืบค้นไปยังพระราชบัญญัติต่างๆแล้วก็การประกาศของหน่วยงานต่างๆพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์สามารถแจ้งเหตุในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินสามารถแจ้งเหตุคดีแจ้งเหตุเบาะแสโดยที่เราคลิกเข้าไปแล้วเราก็จะมี
ใบแจ้งความให้แนบใบแจ้งความและวันเวลาสถานที่เกิดเหตุแล้วก็สามารถแนบบัตรประชาชนหลักฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้องแล้วก็รายละเอียดของการกระทำความผิดจำนวนเงินที่ถูกหลอกลวงแล้วก็ส่งไปหน่วยงานเขาก็จะกลั่นกรองแล้วก็จะมีพนักงานที่จะมาตอบข้อมูลของเราแจ้งเหตุเบาะแสก็เช่นกันนะคะเราก็สามารถแจ้งเว็บไซต์ที่กระทำความผิดรวมถึงอัพโหลดรูปภาพที่เกี่ยวข้องแล้วก็ส่งเข้าไปได้สามารถพิมพ์คำถามที่พบบ่อยเข้าไปในกรณีที่ถ้าเราเป็นประชาชนทั่วไปเนี่ยเราก็สามารถพิมพ์คำถามเข้าไปเพื่อที่จะให้อย่างน้อยก็เป็นการกรองข้อมูลอีกระดับหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอแนะนำในเรื่องของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เราสามารถเข้าไปพิมพ์ข้อมูลสอบถามเบื้องต้นของหน่วยงานนี้นะคะ